อ่านขาวเกี่ยวกับอวกาศน,นะครับนำมาซึ่งความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับจากเดิมเรารู้จักแค่คำว่าซ u เปอร์โนวานะครับมาวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกคำหนึงครับนั่นก็คือกิโลโนวาผมหาข่าวเกี่ยวกับอวกาศมาให้คุณผู้ชมอ่านไปเจอข่าวนี้นี่โอ้โหผมงงมากเลยนะฮะเป็นความรู้ใหม่อีกแล้วครับนะฮะ ข่าวนี้นะครับเราให้เครดิตเขานิดนึงผมได้มาจาก Space and Science Th นะครับที่อยู่ในบล็อกดิบนะครับเขาได้พาดหัวบทความว่าวิวัฒนาการที่หายไปในการสร้างกิโลโนวาผมอ่านถึงคำนี้เพื่อผมสะดุดทันทีเลยว่ากิโลโนวาคืออะไรไม่เกิดมาไม่เคยได้ยนินเคยได้ยินแต่ซุปเปอร์โนวาเอาอย่างนี้คุณผมู้ชมกับผมเรียนรู้ไปเท่าๆกันเราปรับความรู้ให้เท่ากันก่อน ซูเปอร์โนวาคืออะไรซูเปอร์โนวาคือการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ในอวกาศนะครับซูเปอร์โนวาจะเกิดกับดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ5-8ถึงเท่านะครับมีมวลมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์5-8ถึงเท่าต้องมีขนาดใหญ่มากพอแล้วดาวฤกษ์นั้นนะ่ะจะต้องเป็นดาวฤกษ์ที่หมดอายุลงเ,เหมือนดวงอาทิตย์เราเนี่ยเดี๋ยวดวงอาทิตย์เราอีก5 6พันล้านปีก็หมดอายุแล้วนะครับ พอช่วงใกล้ๆเนี่ยอ,อธิบายอีกนิดนึงดาวเลษ์หมดอายุลงได้ยังไงดาวเลษ์หลักการมันก็คือมันสูบเอาไฮโดรเจนที่อยู่รอบๆตัวมันเนาะมาเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันเกิดแรงระเบิดฟิวชันแล้วก็ผลักกันไปผลักกันมานะระเบิดฟิวชันผลักออก แรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของดาวดูดกลับเข้าไปยิ่งดาวมวลขนาดใหญ่ยิ่งมีแรงโน้มถ่วงจากภายในดึงกับเข้าสู่ศูนย์กลางยิ่งเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นดาวสุกสว่างอย่างดาวเลิกแต่พอถึงอายุไขข,ของมันเนี่ยดาวเหล่านี้ก็จะเชื้อเพลิงหมดเชื้อเพลิงหมดก็คือไฮโดรเจนหมดนั่นเองช่วงที่ไฮโดรเจนกําลังจะหมดเนี่ยนะฮะดาวเลืกเนี่ยเขาจะขยายตัวกลายเป็นดาวยักษ์แดงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาเคยทํานายไว้ว่าถ้า ถ้าดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยหมดอายุนะฮะมันจะขยายเป็นดาวยักษ์แดงการขยายตัวของมันเนี่ยมันจะขยายมาจนถึงโลกเลยแล้วโลกเราก็จะเผาสลายไปคือเราไม่ต้องรอดวงอาทิตย์ดับนะเราจะไม่มีวันได้อยู่จนเห็นดวงอาทิตย์ดับหรือว่าดวงอาทิตย์สลายไปกับตาเพราะก่อนดวงอาทิตย์จะสลายอ่ะแค่เชื้อเพลิงหมดมันขยายเป็นดาวยักษ์แดงมันก็จะเผาไหมเราจนหมดกืนกินเราจะไปจนหมดแล้วนะฮะเราจะไม่รอดนะครับ พอเป็นดาวยักษ์แดงนะครับไฮโดรเจนหมดแล้วทีนี้เขาก็จะฟิวชันอย่างอื่นต่อฟิวชันอะไรล่ะเหลืออะไรมั่งเหลือฮีเลียมอยู่ในนั้นเหลือคาร์บอนอยู่ในนั้นเหลือออกซิเจนอยู่ในนั้นฟิวฟิวทุกอย่างครับฟิวชันทุกอย่างอัดเข้าไป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 จนกระทั่งเชื้อเพลิงหมดอีกฟิวจนกระทั่งสารหรือธาตุเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่โลหะแล้วนะครับถึงตอนนั้น ดาวยักษ์แดงม,มันก็จะหดตัวลงหดตัวลงหดตัวลง,วลงกลายเป็นดาวแค่ะขาวแล้วก็มีมวลเยอะขึ้นกับแรงสะสมแรงระเบิดภายในเยอะขึ้นแล้วก็ระเบิดต้องมีแรงสะสมเยอะมากพอถึงจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาได้นะครับอย่างดวงอาทิตย์เราเนี่ยดวงเล็กไปตอนที่ดวงอาทิตย์เราสลายเนี่ยหมดหมดเชื้อเพลิงแล้วควบแน่นกันมาจนเล็กละ่ะมันก็อาจจะแตกออกมาเป็นเป็นอ่าโนวาเอ็กซ์โพรด อย่างมากมันก็กลายเป็นการพวยพุ่งของเนบิล่าพุ่งออกมานะครับแต่พอมีดาวขนาดใหญ่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาปุ๊บหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมก็เรียนรู้มาถึงแค่นี้แหละมาต่อตรงเรื่องกิโลโนวาตรงนี้แหละว่าอ๋อหลังจากที่ซูเปอร์โนวาไปแล้วถ้าดาวดวงนั้นมีมวลขนาดใหญ่มากพอมันจะมีสาสสารหลงเหลืออยู่ นั่นก็คือนิวตรอนมันจะรวมตัวกันด้วยแรงโน้มถ่วงอีกครั้งหนึง่งแล้วรวมกันเป็นก้อนกลมๆสีขาวๆซึ่งเป็นก้อนเล็กมากๆแต่มีความสว่างมากๆเพราะว่ามันคือดาวนิวตรอน ดาวนิวตรอนนี่แหละคือเศษซากของซูเปอร์โนวานะครับที่จะมีความสุขสว่างมากๆและมีมวลเยอะมากๆแต่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่นิวตรอนก็คือมีแต่อะตอมที่ไม่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในตัวเลยนะครับแล้วมันก็จะถูกอัดแน่นด้วยแรงโน้มถ่วงที่สูงมากๆดาวนิวตรอนเนี่ยขนาดแค่20กิโลเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางแค่20กิโลเมตรจะมีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์เรา5เท่า มวลโหใหญ่คือดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่กว่ามากอันนี้เส้นทิ้วเดียวแต่มีมวลเท่ากันและมีพลังงานสูงมากดาวนิวตรอนเนี่ยถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตยอยู่บนโลกแล้วเรามีดาวนิวตรอนอยู่ใกล้ๆเราในระยะที่แบบว่าความรุนแรงของแสงมันคือมันสว่างมากจนทั้งเราสามารถตาบอดได้ในทันทีครับแค่มองแสงจากตัวมันนะมันสว่างมากมันจะเป็นลูกสีขาวเลยทีนี้กิโลโนวาเกิดขึ้นได้ยังไงในบทความนี้เขาเขียนว่า กิโลโนวาเนี่ยมันเกิดจากระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบหนึ่งที่มีดาวฤกษ์คู่ก็คือมีดวงอาทิตย์2ดวงแล้วอยู่ใกล้ๆกันด้วยพอดวงอาทิตย์สองดวงนี้หมดอายุเชื้อเพลิงหมดเท่าๆกันนะฮะก็กลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็หดตัวลงกลายเป็นซูเปอร์โนวาอย่างที่เรามาทั้งหมดซูเปอร์โนวาพร้อมๆกันเสร็จแล้วพอจบจากซูเปอร์โนวาก็ยังหลงเหลือเศษซากเป็นดาวนิวตรอนซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน ปกติดาวนิวตรอนอยู่เฉยๆคนเดียวก็หมุนเร็วอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแรงดันอยู่ในตัวมันสูงมากมวลมันสูงมากมันหมุนรอบตัวด้วยความรวดเร็วมันสวิงแบบปั่นอย่างงี้เลยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บนี้เลยนะฮะแต่พอมีดาวนิวตรอนสองดวงมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วดาวดวงนึงใหญ่กว่าดาวดวงหนึ่งเล็กกว่าไอ้ดาวดวงใหญ่เนี่ยมันจะแรงโน้มถ่วงของมันเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อไอ้ดาวดวงเล็กแล้วทําให้ดาวดวงเล็กเนี่ยมันสปินเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเท่ากับเร่งปฏิกิริยา เล่งปฏิกิริยาให้มันไปสู่การระเบิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่ากิโลโนวาเคยมีคนไปถามในพันทิปนะครับถามว่าระหว่างกิโลโนวากับซูเปอร์โนวาอันไหนมีพลังงานที่ปลดปล่อยออกมามากกว่ากันเขาก็มีคนอธิบายเอาไว้ผมก็ไปหาอ่านมาไม่ได้มีความรู้เหมือนกันนะฮะไปหาอ่านมาเขาบอกว่ากิโลโนวามันมีขนาดเล็กกว่ามากนะเขาถึงเรียกแค่กิโลโนวาไม่เรียกว่าซูเปอร์ นะแล้วมันใช้กับพวกดาวนิวตรอนเท่านั้นเพราะดาวนิวตรอนมีขนาดเล็กพอดาวนิวตรอนที่มีขนาดเล็กแล้หมุนมากๆแล้วเนี่ยจนทนแรงสมดุลของตัวเองไม่ไหวแล้วก็ระเบิดออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานแสงออกมาอย่างรุนแรงมากๆซึ่งเขาเรียกว่ากิโลโนวาไอระบบดาวเลิกคู่นี่แหละที่มีดาวดวงใหญ่แล้วไปปั่นดาวดวงเล็กเนี่ยที่มันหมุนเนี่ยนะฮะเพราะปั่นแรงๆเนี่ยถ้าให้ดูภาพนะครับคุณจะเห็นว่าไอดาวดวงเล็กเนี่ยมันปั่นจนกระทั่ง มันหมุนเร็วจนกระทั่งดาวที่มันเคยกลมๆอะ่ะมันกลายเป็นวงแบนๆเลยมันมันหมุนเร็วจนแรงเวี่ยงอ่ะมันทำให้มวลมันเนี่ยฉีกตัวเองออกจากตรงกลางแล้วก็เกิดเป็นขอบสีขาวๆข,ขึ้นมาเพราะปกติตัวดาวมันจะต้องเป็นสีฟ้า,ฟาใช่ไหมแล้วเปล่งแสงสีขาวออกมาจะเห็นว่ามันมีขอบสีขาวๆออกมาตัวนั้นเน่ยเขาเรียกว่า accretion disk หรือ disk สะสมมวลสารคือมวลสารมัน ทะลักออกมาจนแรงเหวี่ยงสูงจนกระทั่งมันกลายเป็นจานดิสออกมาแบบนี้เลยโอ้โหรูปทรงเหมือนมนุษย์ยานมนุษย์ต่างดาว <c oughs> นะถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้คือมันจะถูกเร่งปฏิกิริยาว่าอีกไม่นานมันจะเกิดกิโลโนวาแล้วเกิดการระเบิดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับลองนึกภาพตามภาพนี้นะครับว่าถ้าดาวดวงเล็กระเบิดเป็นกิโลโนวาแล้วดาวดวงใหญ่ก็คงไม่รอดครับแรงระเบิดอยู่ใกล้ๆคงทําให้เกิดดับเบิลกิโลโนวาเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกัน ซึ่งแสงที่ระเบิดออกมาเนี่ยโอ้โหพลังงานที่ปล่อยออกมานะครับมีพลังงานสูงมากใกล้เคียงซูเปอร์โนวาเลยถึงแม้ว่าการระเบิดของดวงมันจะเล็กกว่าแต่พลังงานที่ปล่อยออกมาสูงมากนะครับถ้าโลกอยู่ในระยะใกล้ๆเราอาจจะโดนคลื่นทาวซานะครับแผดเผาเราเลยก็ได้หรือถ้าเราอยู่ใกล้ในระยะที่แบบว่าเราหันไปดูพอดีตอนที่มันระเบิดเราก็อาจจะตาบอดกันแบบทีเดียวทั้งแขบทั้งทั้งด้านซีก ของโลกที่รับแสงนั้นเลยอูเรียกว่ารุนแรงมากๆเลยนะครับถามว่าทั้งหมดนี้อ่านมาเพื่ออะไร เพื่อให้เราเข้าใจคําว่ากิโลโนวาครับคือผมสงสัยมากกิโลโนวาแปลว่าอะไร <c oughs> แต่สุดท้ายเราก็ได้รู้เพิ่มนะนิวตรอนใช่ไหมดาวนิวตรอนแล้วก็เออหลังซูเปอร์โนวาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเนบิล่าพุ่งฟุ้งฟ้ามแล้วก็มารวมตัวกันใหม่ยังมีการเป็นดาวนิวตรอนแล้วก็ยังมีกิโลโนวาต่ออีกแต่หลังจากการระเบิดต่อจากกิโลโนวาอันเนี้ยในเนื้อข่าวเขาในเนื้อบทความเขาไม่ได้เขียนไว้ผมก็เลยไม่รู้ว่าและสุดท้ายหลังจากการระเบิดไปแล้ว เหลือเป็นเศษสร้างเนบิวลาแล้วก็รอการก่อตัวขึ้นมาใหม่หรือยังไหต่อเออนะน่าคิดดีนะครับอ่าวันนี้รู้เพิ่มกันอีกคนละหนึ่งคำแล้วนะอ่ะสองคำก็ได้ดาวนิวตรอนกับกิโลโนวา